หรือเวลานะดูเวลาให้เรามาเฝ้าแต่แค่มองอันนี้อยากอยู่ในห้องไหมไม่เชื่อเราครับพี่ธนาเขาจะคุยไหมครับเดี๋ยวดีขอนะขอตั้งนิดนึงครับเดี๋ยวแป๊บสมัครใจเนาะเข้าสู่ระบบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคิดว่ากระบวนการยุติธรรมเยียวยาได้อยู่แล้วนะครับในชั้นสอบสวนนี้เขาให้การรับสารภาพไหมในเบื้องต้นเนี่ยก็คือให้รับสารภาพนะครับเพราะว่าจริงแล้วอาจารย์ท่านจะมามอบตัวทั้งหลายวันแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันต้องรอทางปปส.เนี่ยประสานก่อนนะครับทำไมครับทางอาจารย์เขาให้การว่าไงแรงจูงใจที่เขากระทำเช่นนั้นครับอ๋อในรายละเอียดในสำนวนเนี่ยเดี๋ยวขอยังไม่เปิดเผยนะครับเนาะเป็นตัวตนก่อนนะครับขอชื่อนามสกุลอาจารย์ท่านนั้นเลยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ผมจะได้เป็นอะไรในสำนวนนะครับไม่ขอชื่อทนายครับผมชื่อทนายทนายภาคินนะครับผมนามสกุลครับผมขอแค่นี้พอนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ